เนเน่พลิกลุกเซ็กซี่ก้าวออกจากเซฟโซนคอยปลอบใจใบวชิรวิทย์บันเทิงวันที่11กรกฎาคม2567 15:27 นลองทำอะไรใหม่ๆเนเน่พลิกลุกเป็นสาวเซ็กซี่ก้าวออกจากเซฟโซนเผยความรักแฮปปี้ดีให้กำลังใจใบวชิรวิทย์คอยปลอบใจรับฟังก้าวออกจากเซฟโซนพลิกลุกเซ็กซี่สำหรับศิลปินสาวเนเน่พรับพันธ์ที่หันมาทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนจากสาวเสื้อยืดกางเกงยีนมาแต่งตัวโป้มากขึ้นแถมความรักกับหนุ่มใบวชิรวิทย์ชีวอารีก็แฮปปี้ดีเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตอยู่ข้างๆล่าสุดที่งานเปิดตัว The New Galaxy ซีรีส์ล่าสุดของ Galaxy Z ในทีม Unfold Your Story ณ S-Fair Hall ชั้น5ศูนย์การค้า M-Fair โดยเผยว่าชอบไหมลุคนี้ชอบถือเป็นอะไรที่ไม่เคยลองมาก่อนหนูก็จะดำเนินลุคนี้ไปอีกยาวๆยิ้มหลังจากนี้จะเห็นเนเน่มาสายเซ็กซี่มากขึ้นพยายามที่จะออกมาทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นออกจากเซฟโซนมากขึ้นด้วยแล้วผู้หญิงเสื้อยืดกางเกงยีนไม่เอาแล้วไม่แล้วแล้วทำไมถึงอยากมาแนวเซ็กซี่เต็มตัวเลยคิดว่าอยากเปิดรับอะไรใหม่ๆด้วยและเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยกล้าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วมาเลยเราออกจากเซฟโซนนี้ยังไงอยากลองทำอะไรใหม่ๆเฉยๆพอได้ทำแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างไม่น่าเบื่ออย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่กล้าจังเลยแต่พอมาทำก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นผลลัพธ์ก็ออกมาดีพอมันจะถึงแล้วมีความเคอะเขินหรือกังวลอะไรไหมไม่นะหนูโอเคเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยพี่ๆที่ให้กำลังใจด้วยคนรอบข้างเขามีปฏิกิริยาอย่างไรแน่นอนคนรอบข้างเขาเชียร์อัพยิ่งพี่สาวแสนสวยเขาบอกเอาเลยแน่เต้นเลยแฟนคลับแน่ก็ชอบแหละยังไม่ได้ถามเลยไม่รู้เลยหัวเราะตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกหนูพยายามจะปรับโครงสร้างชีวิตใหม่คือรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆก็เป็นอีกช่วงหนึ่งในชีวิตที่กำลังดีและอยากลองทำอะไรใหม่ๆเราตั้งเป้าอยากทำอะไรบ้างทำอะไรที่ไม่เคยทำเช่นแต่งชุดโป๊มากขึ้นหัวเราะไปลองชุดอะไรที่ตัวเองไม่กล้าใส่หรือว่าแต่งหน้าในลุคที่ไม่เคยแต่งอย่างก่อนหน้านี้ก็แต่งหน้าสีฟ้าไปแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆความรักมีส่วนไหมส่วนมากมาจากตัวเองมากกว่าที่อยากจะลองเปลี่ยนเรารู้สึกว่าโตขึ้นด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าโตขึ้นด้วยและรู้สึกว่าอยู่ในวัยที่ตัดสินใจได้แล้วด้วยแต่ก็มีถามแม่นิดหน่อยแม่ก็แบบว่าในโตได้อีกลูกโตได้อีกแม่ชอบแม่เชียร์อัพยิ้มชีวิตตอนนี้ของเน่รู้สึกว่าสมบูรณ์แล้วก็อยากลองหาอะไรใหม่ๆทำด้วยออกนอกกรอบใช่ตอนนี้มีความออกนอกกรอบออกจากเซฟโซนยิ้มแสดงว่าตอนนี้สดใสทุกอย่างค่ะทั้งจิตใจและชีวิตตอนนี้โอเคมากๆเลยเห็นเนเน่ไปเที่ยวพักผ่อนบ่อยก็หลายที่ไปมาสนุกดีรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานเพราะก่อนหน้านี้เราทำแต่งงานคือหนูหยุดพักงานไปช่วงหนึ่งเลยเพราะอยากจะไปหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาแต่งเพลงใหม่อะไรแบบนี้พอหยุดไปปุ๊บแรงบันดาลใจมันก็ไม่มานะแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่บ้านเราก็เบื่อเราก็เลยคิดว่าจะทำไงดีก็เลยลองสร้างกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่เมื่อก่อนไม่เคยไปเช่นเมื่อก่อนจะเทนัดเพื่อนตลอดเวลาเพื่อนชวนไปข้างนอกแต่ตอนนี้ก็ชวนเพื่อนไปข้างนอกชวนเพื่อนไปเที่ยวหรือพาครอบครัวไปเที่ยวแสดงว่าเราจะได้เห็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงที่เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตไม่ทราบเลยเพราะหนูต้องรอไอเดียแบบยูเรกา
หนูต้องรอให้มันแบบปิ๊งแล้วก็แต่งอะไรประมาณนั้นความรักเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะชอบไปเรื่อยๆราบเรียบราบรื่นดีคิดว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขค่ะยิ้มให้กำลังใจกันยังไงแต่ละคนเขาก็จะมีเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ให้กำลังใจด้วยการที่อยู่ปลอบใจเขาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขารับฟังที่เขาอยากพูดหนูว่ามันแค่นั้นเองแหละเหมือนเป็นเพื่อนสาวไทยเที่ยวเกาหลีป่วยฉับพลันสมองตายญาติตัดสินใจบริจาคอวัยวะช่วยคนเกาหลีได้5ชีวิตเด่นออนไลน์วันที่11กรกฎาคม2567 21:08 น.สาวไทยเที่ยวเกาหลีป่วยฉับพลันสมองตายญาติตัดสินใจบริจาคอวัยวะช่วยคนเกาหลีได้5ชีวิตวันที่11กรกฎาคม67สำนักข่าวเกาหลีเดอะโคเรียไทม์รายงานว่ามีหญิงไทยอายุ35ปีซึ่งทำงานซาลอนอยู่ในกรุงเทพเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กับเพื่อนแล้วเกิดป่วยเฉียบพลันเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนๆจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าเธอสมองตายซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงแจ้งครอบครัวให้ทราบทางครอบครัวจึงตัดสินใจบริจาคอวัยวะของเธอให้กับผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะในเกาหลีและสามารถช่วยเหลือได้ถึง5ชีวิตสำหรับอวัยวะที่บริจาคไปนั้นมีหัวใจปอดตับและไตโดยครอบครัวให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีว่าในวัฒนธรรมไทยเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเมื่อได้จากไปโดยช่วยชีวิตผู้อื่นนับเป็นการทำบุญที่ดีที่สุดผลบุญจะได้ทำให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีรายงานข่าวเพิ่มเติมแจ้งว่าชาวต่างชาติที่บริจาคอวัยวะในเกาหลีมีดังนี้ปี2019บริจาค7ครั้งปี2020บริจาค8ครั้งปี2021บริจาค7ครั้งปี2022บริจาค7ครั้งและปีที่แล้วบริจาค7ครั้งที่มาเดอะโคเรียไทม์ MVP ยูโรโอลี่วัตกินประตูนาทีบาปส่งอังกฤษเข้าชิง2ยูโรซ้อน MVP บอลยุโรปวันที่11กรกฎาคม2567 17:43 น.ด้วยศักยภาพนักเตะสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษในยูโร2024ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นนักเตะระดับซูเปอร์คาร์แต่คนขับกลับเข้าเกียร์ไม่เป็นฟอร์มของยอดทีมขวัญใจชาวไทยจึงออกมากระท่อนกระแท่นเหลือเกินใน5นัดก่อนหน้านี้ก่อนเกมกับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มก็ไม่ได้ขี่นักเตะอัศวินสีส้มสักเท่าไรแต่เมื่อไม่คาดหวังนักเตะอังกฤษทำได้เสมอทีเด็ดเกมนี้คงเป็นใครไปไม่ได้เลยโอลี่วัตกินกองหน้าจากแอสตันวิลล่าที่รับบทซูเปอร์ซับลงมาสัมผัสบอล4ครั้งก่อนซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทับสิงโตคำรามแซงชนะ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร2024กับทีมชาติสเปนเป็นการเข้าชิงยูโร2สมัยติดต่อกันโดยหนก่อนอกหักพ่ายอิตาลีในรอบชิงวัตกินซึ่งคว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนี้ไปครองให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมไม่อยากออกจากสนามเลยหลังจบเกมทุกอย่างมันเหมือนภาพสโลโมชั่นตอนที่ผมวิ่งไปดีใจกับทุกๆคนในทีมเพราะผมอยากจะซึมซับมันทั้งหมดเราถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เราก็เข้าถึงรอบชิงเราอังกฤษมีปัจจัยการกลับมาแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนเราไม่เคยยอมแพ้ซึ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเราทั้งชนะจุดโทษและเราพลิกกลับมาชนะคู่แข่งเราทำมาหมดแล้วเราพร้อมแล้วสำหรับสเปนนอกจากนั้นดาวเตะวัย28ปีระบุว่า
เขาได้พูดคุยกับโคพาวเมอร์อีกหนึ่งตัวสำรองอดทนที่ลงมาเมื่อไรก็เปลี่ยนเกมเมื่อนั้นเรื่องการจ่ายบอลก่อนลงสนามในฐานะตัวสำรองพร้อมกันและพาวเมอร์จะจัดแอสซิสต์ให้วัตกินได้จริงๆผมเฝ้ารอโมเมนต์นี้มาเป็นสัปดาห์แล้วผมทำงานอย่างหนักเพื่อที่ผมจะได้มายืนตรงนี้ผมพูดกับเขาว่าเราจะลงสนามและคุณจะจ่ายบอลให้ผมผมรู้ทันทีที่เขาได้บอลเขาจะจ่ายให้ผมข้างในกรอบเขตโทษตรงนั้นเมื่อบอลไปเข้ามุมไปที่มุมประตูมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา